รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมเชื่อว่าช่วงหยุดยาวปีใหม่หลายๆคนคงจะได้เที่ยวกันแบบจุใจไปแล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้จะต้องเริ่มทำงานเป็นวันแรกของปี2564เราจะมาปิดท้ายวันหยุดยาวด้วยการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานนอกบ้านกันร้านนี้พิเศษยังไงตามคุณท็อฟฟี่และคุณอุ่นไปเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่พี่ท็อฟฟี่ครับร้านเด็ดอยู่กันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เพิ่มเติมคือรูปแบบใหม่ๆวันนี้เราอยู่แถวไหนพี่ท็อฟฟี่วันนี้เราอยู่กันที่นาคนิวาสครับผมครับร้านนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งร้านที่ยอดฮิตของชาวลาดพร้าวหรือว่านาคนิวาสแถวนี้เลยถูกต้องอาหารก็จะเป็นสไตล์อาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะครับที่แบบว่ารสชาติแบบถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนิวาสมาข้างในครับตามมาครับเปิดความอร่อยกันที่ร้านนิวาสอยู่ที่ย่านนาคนิวาสซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงามเพิ่มความสดชื่นด้วยสีเขียวของต้นไม้ใช้เก้าอี้หวายและโต๊ะไม้ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นครับเอาล่ะเข้ามาภายในร้านครับพี่ท็อฟฟี่ครับบอกเลยว่าร้านสวยสดงดงามมากรวมไปถึงแขกเพียบเลยตอนนี้ก่อนอื่นคุยกับเชฟคนเก่งก่อนนะครับสวัสดีครับคุณป๊อปปี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับคุณป๊อปคุณป๊อปป๊อปปี้ก็ได้ค่ะป๊อปปี้หรือป๊อปแห่งร้านนิวาสค่ะเป็นอาหารสไตล์ไหนครับอาหารไทยค่ะแต่ว่าจะเป็นอาหารไทยแบบท้องถิ่นหลากหลายภูมิภาคใช่ค่ะใช่คือเหมือนกับเราพยายามดึงว่าเสน่ห์ของจังหวัดไหนมีอะไรแล้วก็อยากจะเอาเขามาโชว์ว่าบ้านเรามีของดีแบบนี้แต่ถามนิดนึงเมื่อกี้นี้มีทีมงานบอกว่าคุณป๊อปเชฟที่เนี่ยคือเป็นเชฟที่มีรางวัลการันตีด้วยดีกรีเลยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างฮะต้องฟังสักครึ่งชั่วโมงฮะนี่เพราะว่าคุณป๊อปจำไม่ได้เยอะต้องโทรถามก่อนเยอะเลยยังไม่ออกเลยเริ่มต้นเนี่ยเราไปทำอาหารเก่งได้ยังไงเราไปเรียนหรือว่ามันเป็นพรสวรรค์หรือฝึกเองหรือว่ายังไงคือมันเหมือนกับสมมติว่าเราเป็นเด็กแล้วเหมือนกับพอเราได้กินอาหารจากทางที่บ้านเราเยอะๆซึมซับใช่แล้วเราแค่รู้ว่าโอเคละอาหารไทยมันควรจะแบบไหนถึงจะถูกใช่เชฟคุณป๊อปแนะนำหน่อยไหมมีอะไรบ้างสิ่งที่ผมสงสัยก่อนอันดับแรกผมสงสัยคำว่าไก่คอและขอความรู้เลยกับคุณผู้ชมครับคือเราจะได้ยินไก่กอและใช่ไหมพนักงานบอกว่าคอและของเราเป็นคอละครั้งมันต่างกันไหมกอและไม่ต่างค่ะไม่ต่างมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียกแต่จริงชื่อจริงๆมันอ่ะคืออาแยกอและนะใช่มันแปลว่าไก่กิ้งเพราะว่าคอนเซปต์ของไอ้ไก่กิ้งเนี่ยมันจะดังที่ปัตตานีในบ้านเราแต่ว่าเราอ่ะได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซียวิธีการย่างของเขาอ่ะเขาจะย่างทั้งหมดประมาณ3รอบแล้วก็เคลือบซอสอยู่งั้นเพื่อให้ซอสอ่ะซึมเข้าไปในไก่อันอื่นๆเป็นยังไงครับคุณป๊อปครับก็อย่างอันนี้จะค่อนข้างขายดีในร้านเราคือจะเป็นรวนพะโล้ไข่เค็มคือตัวเนี้ยเราได้เรซิปีมาจากเชฟมิชลินเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงร้านเนี้ยมีสามเดือนแรกอ่ะจะมีเชฟมิชลินคือเข้ามาคอลแลบกับป๊อปการันตีด้วยรางวัลแน่นอนกุ้งคั่วพริกเกลือกับดอกเกลือค่ะคือหลักๆอ่ะปกติมันก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือนั่นแหละแต่ว่าตัวเกลือป๊อปจะใช้เป็นตัวดอกเกลือก็คือเขาจะเป็นเค็มที่กลมกล่อมค่ะอันนี้เป็นผัดยอดมะพร้าวอ่อนกับกุ้งสดค่ะค่ะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้เป็นแกงคั่วโดดมากแกงคั่วใต้แบบจริงๆค่ะแล้วก็เครื่องแกงเราก็ยังหกมืออยู่ที่ร้านเรามันก็เลยจะสะท้านนิดนึงอันนู้นเป็นน้ำพริกนิวาสค่ะก็คือจะเป็นน้ำพริกสูตรของย่าป๊อปค่ะเทคนิคของเขาก็คือใบมะกรูดเขาจะเยอะมากแล้วก็เอาหมูไปรวนน้ำปลาแล้วก็เครื่องเนี่ยโขกแล้วก็ใส่ลงไปเครื่องก็คือเราเอาไปเคี่ยวกับเบสก็คือเป็นเนื้อหมูอ่ะเราได้รู้จักอาหารที่คุณป๊อปเตรียมให้หมดทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมนะก่อนทานกันเรามาเล่นเกมกันสักนิดนึงดีกว่าเฮ้ยมีเกมด้วยเหรอเออกับเกมนี้เลยครับดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกานะฮะภายในนี้มีไม้จิ้มฟันอยู่ทั้งหมด23จะมีไม้แดง3ไม้เท่านั้นนะครับเราจะสลับกันใครได้ไม้แดงจะเป็นฝ่ายชนะจะแข่งขันกันเพื่อสิทธิในการได้ส่วนลด 1,000 บาท2รางวัลให้กับคุณผู้ชมนะอ่ะมาเยือนสถานที่เขาให้เกียรติเจ้าของที่ก่อนแล้วกันเชิญครับปกติบ๊อบเล่นเกมไม่บ๊อบไม่ค่อยแพ้นะนี่ต้องบ
อกก่อนขอบคุณด้วยแล้วอันแรกนะครับค่อยๆดึงขึ้นมาครับคุณป๊อปครับขาวขาวพี่ดอฟฟี่เลยนะนี่มาแล้วเฮ้ยยังขาวอยู่คุณป๊อปเชิญครับมาดูครับแดงไม่แดงขาวอุ่นครับบ้างนะยังขาวคุณป๊อปครับยังขาวอยู่ครับพี่ดอฟฟี่ครับตัดสลับกลับไปที่คุณป๊อปบอกเล่นเกมไม่เคยแพ้นะจ๊ะปกติป๊อปเล่นเกมป๊อปไม่ค่อยแพ้นะป๊อปไม่ค่อยแพ้นะเราได้สิทธิ์นะส่วนลด 1,000 บาท2รางวัลด้วยกันใครจะได้นะเป็นลุ้นลับใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นเพจให้ครับผมเอาล่ะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเราได้รู้จักร้านนิว่ารวมไปถึงอาหารเล่นเกมเรียบร้อยแล้ว yeah. ได้เวลารีวิวความอร่อยแล้วนะครับก่อนอื่นขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับขอบคุณครับป๊อปครับขอบคุณครับลุยเลยครับมาครับคุณครับพี่ขอญาตนี่เลยยอดมะพร้าวผัดกรุ้งส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 ดเราเล็งไว้อันเดียวกันผมก็รู้สึกว่าผมอยากทานอันนี้มากเริ่มจากซอฟๆก่อนครับนะนี่เอายอดมะพร้าวไปยอดมะพร้าวก่อนพี่ก็เอากุ้งมาเฮ้ยรู้สึกว่าโดนให้แบ่งๆให้มันเท่ากันสิครับกุ้งไปด้วยกุ้งไปด้วยนี่คุณผู้ชมอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากนะผมขอคําที่มีกุ้งและยอดมะพร้าวในคําเดียวหอมมากพี่ทอฟฟี่เข้าเนื้อเครื่องปรุงเข้าไปเนื้อกุ้งเข้าไปในทุกอนูของยอดมะพร้าวครับเพราะกัดยอดมะพร้าวปุ๊บมันฉ่ำออกมาเลยคือผมจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เกรงใจแขกไม่งั้นผมจะตบดังๆลุกขึ้นยืนตะโกนเลยอย่างแรกที่สัมผัสได้คือมันหอมมากหอมแบบกัดเข้าไปมันฉ่ำมันเหมือนกับว่ามีการปรุงรสที่ยอดเยี่ยมมันกลมกล่อมมันกลมกล่อมใช้คำนี้จานนี้ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอนผมว่าสูตรลับอยู่ในครัวแล้วล่ะคุณป๊อปต้องใช้เครื่องมือไม่ธรรมดาแน่แล้วกุ้งสดกุ้งเด้งมากกัดเข้าไปเครื่องมันฉ่ำในปากเราอ่ะแล้วเทคเจอร์ของเขามันจะมีงาดำๆด้วยพี่ต๊อฟฟี่ถ้ากัดโดนงายิ่งอร่อยครับผมไปต่อมาพี่ต๊อฟฟี่กุ้งเลยกุ้งมาแล้วกุ้งอีกกุ้งอีกกุ้งอีกกุ้งผัดพริกเกลือก็คือเป็นพริกจินดานะกุ้งคั่วพริกจินดาที่มาพร้อมกับกระเทียมกรุบกรอบคลุกเคล้าปรุงรสตามแบบฉบับของร้านอร่อยเชฟทำก็ต้องอร่อยทีเด็ดไม่ใช่แค่กุ้งไอ้เจ้าตัวลอยๆเนี่ยดอกเกลือกรอบๆของเขาเนี่ยพี่ท็อฟฟี่อร่อยมากเหมือนสแน็คเลยอ่ะคุณผู้ชมเหมือนขนมที่อยู่ในถุงได้เลยอ่ะกรอบๆแล้วมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมันเค็มกลมกล่อมมันไม่เค็มโดดทานเบิ่นๆเลยอันเนี้ยดอกเกลือมันเค็มกลมกล่อมอย่างที่พี่ป๊อปบอกรวนพะโล้ไข่เค็มซึ่งเป็นเมนูเด็ดประจำร้านของเขาเลยทีเดียวใช้การรวนหมูจนได้เนื้อหมูที่หอมเครื่องเทศเนื้อนุ่มรสชาติหวานนิดเค็มหน่อยและมีความมันจากตัวไข่เค็มเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวครับขออนุญาตใช้คำว่าโคตรอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมมันมีความกลมกล่อมและมีความหนึบหนับเนื้อน้ำมันเหมือนมีเนื้ออยู่ข้างในด้วยพี่ท็อฟฟี่ก็ไข่เค็มแหละเอาทำเป็นซอสใช่มันก็ทำให้เข้มข้นขึ้นไปครับ อันนี้ตัวเนื้อหมูเนี่ยเรายอดเยี่ยมอยู่แล้วเนื้อมันก็คือของดีแต่เจ้าน้ำราดมันเนี่ยถูกปากผมมากให้นึกถึงความเป็นหมูฮ้องดีงามมากสนับสนุนโดยซอสปรุงรสภูเขาทองเ
แกงคั่วปลาดุกใบราเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดเพราะของเขาเด็ดจริงๆเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านเขาเลยทีเดียวร้านนี้บอกเลยครับว่าเสิร์ฟอาหารรสชาติค่อนข้างจัดจ้านครับเฮ้ยแต่ปลาดุกเขาดีจังเลยอ่ะปลาดุกเขาเป็นแบบว่าเนื้อแน่นเนื้อเนียนว้ายเผ็ดก็มีทางเลือกไงใครหวานๆก็ทางนี้ใครเผ็ดๆก็ไปแกงได้เลยจริงๆแล้วเขาทานคู่กันนะนี่คำมันตัดกันได้อ่ะพี่ฟี่ครับผมสักหน่อยไหมไก่ย่างอะไรนะพอละพอละเนื้อมันจะหอมกับกลิ่นเขาเรียกว่าสไตล์หมูโรตีนี่แหละคล้ายๆอย่างนั้นมีหอมเจียวราดมามันเพิ่มรสชาติครับเพิ่มกลิ่นอร่อยเพลินครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ผมบอกเลยไม่ธรรมดาทุกเมนูนี่เอาไปเลยเพอร์เฟคหมดทุกเมนูใช่นอกเหนือจากบรรยากาศที่แสนยอดเยี่ยมแล้วนะครับผมว่ารสชาตินี่โดดเด่นไม่แพ้สิ่งสวยงามในร้านเลยการันตีได้โดยข้างหลังเราตรงนี้คุณผู้ชมดูสิโต๊ะแทบจะไม่พออยู่แล้วเชียว มาได้นะครับนาดนิวาสซอย26ครับผมที่จอดรถเพียบเลยนะครับรวมไปถึงกดไลค์เพจเราไปด้วยร้านเด็ดจิ้มพิกัดไว้ให้แล้วและมีกิจกรรมเพียบมีไลฟ์สดตอนที่เราถ่ายทำกันด้วยนะครับเรื่องรสชาติร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดสุดยอดกินต่อครับผมใช้ได้ไหมเฮียออกเลยฮะร้านนิวาสตั้งอยู่ที่ถนนนาคนิวาสซอยนาคนิวาส24เขตลาดพร้าวกรุงเทพครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายติดต่อได้ที่เบอร์0968688951ครับเดินหน้าเสิร์ฟความอร่อยกันต่อเนื่องเลยครับเรายังคงอยู่กับความจัดจ้านแต่คราวนี้ขอไปทางอาหารอีสานกันบ้างซึ่งเราจะไปแซ่บกันที่ร้านตำหลายครับมาต่อกันที่1ร้านครับพี่ทอฟฟี่ครับเชื่อว่าหลายคนยังไม่อิ่มนะมาต่อกันที่ร้านที่2เลยเราก็ยังไม่อิ่มตอนนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว71ครับผมสายส้มตำห้ามพลาดโอ้โหมันพลาดไม่ได้เลยคุณอาจจะเคยกินส้มตำที่มีตำนู่นตำนี่อาจจะมีเครื่องแค่ประมาณ 2-3 อย่างครับผมอันนี้มี10กว่าอย่างโอ้โหในจานเดียวในจานเดียวเนี่ยใช่ที่นี่ชื่อร้านว่าตำหลายลาดพร้าว71เออห้องไหนดีกว่าตามมาดูปลาเหงื่อเพราะมันนั่งร้อนข้างในห้องแอร์เย็นสบายมากแอร์เย็นด้วยครับผมโอเป็นทางนี้แหมตลกซะด้วยร้านตำหลายเป็นร้านอาหารอีสานแบบอินเตอร์ตั้งอยู่ที่ถนนนาคนิวาสบรรยากาศเรียบง่ายสบายสบายเน้นโทนสีขาวสะอาดสะอาดข้างในติดแอร์เย็นฉ่ำมานั่งทานอาหารรสแซ่บทั้งทีไม่ต้องมานั่งทนร้อนครับพี่ทอฟฟี่ครับครับผมเข้ามาภายในร้านก็กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็แอร์เย็นถูกต้องรวมไปถึงมีอาหารเพียบเลยครับผมก่อนทานการคุยกับเจ้าของร้านก่อนพี่เภานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เภาเตรียมอาหารให้เราเพียบเลยครับตำหลายครับเปิดมากี่ปีแล้วพี่ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วครับชื่อตำหลายนั่นหมายความว่าน่าจะต้องมีหลายตำแน่ๆมีกี่ตำพี่20กว่าตำได้20กว่าตำเลยครับมีตำอะไรประหลาดประหลาดที่แบบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินก็เนี่ยครับจะเป็นตำเสี่ยวอินเตอร์เนี่ยครับที่เราเห็นตรงนี้ตำเสี่ยวอินเตอร์เป็นสูตรของตำหลายเลยใช่ครับตำเสี่ยวอินเตอร์มันคือตำอะไรครับพี่มันจะเป็นตำปลาแต่ว่าเรามีเครื่องเคียงเยอะมากครับใช่เครื่องเคียงรอบข้างท็อปปิ้งอยู่ประมาณ8แต่ถ้าเกิดข้างในที่เราคลุกไปด้วยเนี่ยอีกประมาณ4ตำเสี่ยวอินเตอร์ครับอย่างนี้ตำหลายนี่มีแต่ส้มตำไหมหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยมีหลายอย่างอะไรบ้างครับพี่ก็เนี่ยครับจะมีเป็นต้มแซ่บคอหมูย่างต้มแซ่บอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนดูครับว่าใหญ่จริงใหญ่ปลอมครับดูฮะคุณผู้ชมครับนอกจากใหญ่ความเจ๋งของมันมีอะไรไหมพี่เผาอันนี้รสชาติไหมรสชาติครับกลมกล่อมนะครับก็คือคำแรกนี่รู้เรื่องเลยนี่รู้เนาะครับแซ่บเลยครับแซ่บแน่ครับฝั่งน้องอุ่นเมื่อกี้นี่ที่พี่สงสัยในช่วงไลฟ์สดคอหมูย่างโซดาคอหมูย่างโซดาทำไมต้องเป็นย่างโซดาคือเราต้องการให้มันนุ่มพี่คือนุ่มมากๆเราแช่โซดาเนี่ยถึง8ชั่วโมงอ๋อจะมาว่าแล้วไปด้านนู้นบ้างไหมพี่ทอฟฟี่เอาครบแล้วนี่ยังครับผมเลยแนะนำเลยอันนี้คือไอ้ตำไทยไข่เค็มตำไทยไข่เค็มเกี๊ยวห่อลาบเกี๊ยวปกติข้างในเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าอาจจะเป็นหมูสับเป็นกุ้งเกี๊ยวกุ้งครับอันนี้เป็นลาบเลยอ่ะเป็นลาบโอ้แค่นึกก็รู้สึกเข้ากันนะอย่างที่ทราบกันดีเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยพี่เภาจะต้องเล่นเกมกับเราครับด
ดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกานะฮะภายในนี้มีไม้จิ้มฟันอยู่ทั้งหมด23จะมีไม้แดง3ไม้เท่านั้นนะครับเราจะสลับกันใครได้ไม้แดงจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเรา2คนชนะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้สิทธิพิเศษในการมาทานร้านนี้และได้ส่วนลด 30% อันนี้เป็นที่นะกติกาที่เราตั้งขึ้นมาขอ30เลยสิทธิ์นี้จะเป็นของใครไปดูได้ใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดครับแต่เรา2คนต้องชนะนะครับผมถ้าพี่เผาชนะไม่มีสิทธิ์ไม่มีรางวัลอะไรเลยครับผมตามนี้นะพี่เผาเข้าใจกดนะเราให้เกียรติเจ้าของร้านก่อนเลยพี่เผาเชิญครับเฮ้ยหยิบขึ้นมาครับยังไม่ได้สีแดงตั้งให้ต่อดีพี่ทพี่พี่อุ่นเลยพี่อุ่นเลยนะครับเพื่อจะได้30%อ้าวโอ้โหไม่มีไม้ที่2โดนเลยเหมือนเตรียมไว้จริงๆเลยผมโชคดีเนี่ยโชคดีเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะครับที่มาทานร้านตำหลายจะได้นี่ครับลาดพร้าว71นะสิทธิพิเศษนะครับส่วนลด 30% 2ที่ครับผมใครจะได้ไปรีบไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวมีเกมให้เล่นในนั้นอีก1เกมก็คือคัดเลือกผู้ชนะโอเคได้เวลาที่เราจะต้องชิมอาหารกันแล้วครับผมขอบคุณข้อมูลจากพี่เผานะครับขอบคุณครับครับมาชิมกันนะผู้ชมไปแบบว่ากระเป๋าสตางค์นะพี่ เริ่มกันที่ตำหลายแล้วต้องเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยครับนะตำเสี่ยวอินเตอร์อินเตอร์ประเดิมแซ่บแรกกันที่ตำเสี่ยวอินเตอร์เมนูส้มตำรสแซ่บสไตล์ตำซั่วที่มาพร้อมเครื่องเคียงมากมายไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดแหนมสดไก่ทอดแคบหมูปลากรอบไข่ต้มและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตำเสี่ยวอินเตอร์เป็นตำถาดรสชาติแซ่บเวอร์ตักที่ชอบที่ชอบเลยครับตักที่ชอบทานเนี่ยที่ชอบที่ชอบดูไม่ค่อยดีนี่ตักที่ชอบทานใช่ไหมปลากรอบผมชอบกุ้งสดผมก็เลือกมาอย่างนี้ดูครับทุกคนครับขอแบบคำใหญ่ๆนะโอ้ดูเสียงดิโอ้ยแอบคิดในใจว่าเครื่องเยอะจืดแน่ๆผักเยอะจืดแน่ๆเป็นไงโคตรแซ่บเด็ดมากรสชาติดีเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีถ้าภาษาส้มตำเขาต้องเรียกแบบนัวป่ะพี่แบบนี้มันนัวนะยิ่งพี่ต๊อกพี่คลุกเคล้าเข้าไปอ่ะคำที่เราทานเข้าไปเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันฉ่ำนะคำเดียวไม่พอแล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่มันมีเครื่องตั้ง10อย่างในเนี้ยเคี้ยวแต่ละคำมันหลากหลายอ่ะเจ็บไม่บ่อยพี่เจ็บไม่บ่อยอร่อยมากคอหมูโซดาเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านตำหลายเขาเลยทีเดียวเพราะไม่เหมือนคอหมูทั่วไปเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่สั่งกันแทบทุกโต๊ะคอหมูเนื้อนุ่มปนมันนิดๆชุ่มฉ่ำรสชาติเข้าเนื้อเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดครับเคี้ยวลิ้นมันนุ่มมากความรู้สึกเหมือนเคี้ยวลิ้นด้วยเองดีงามมากอร่อยเลยล่ะทุกคนมีแค่2เมนูเท่านั้นนะเหมือนเนี่ยแช่สุดาไว้8ชั่วโมงมันก็จะนุ่มอุ่นตักต้มแซ่บให้พี่หน่อยได้ครับเป้ครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนเมนูนี้มากับเครื่องแบบเน้นๆหอมกลิ่นเครื่องเทศกระดูกอ่อนชิ้นใหญ่ๆแต่ของเขานี่อ่อนจริงๆส่วนน้ำซุปก็รสชาติจัดจ้านจี๊ดจ๊าดเลยล่ะครับแค่เอาช้อนสัมผัสลงไปก็รู้แล้วว่าแค่สะกิดก็รู้แล้วก็ร้อนแล้วละลายในปากนุ่มแน่นอนนุ่มมากเหมือนเล่นมายากลอ่ะนุ่มมากปิ้งกระดูกมาแบบร้อนมากแล้วน้ำซุปเขาอย่างที่บอกว่าซดไปรู้เรื่องเลยรสชาติผมใช้คำว่าปราดเปรียวเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีแซ่บเลยใช้คำว่าแบบคล่องคอใช่
อาหารรสชาติดีทุกอย่างเลยนะดีไม่มีอันไหนที่ยังพลาดเลยนะอยากลองตำไทยไม่มีอันไหนที่พลาดเลยนะตอนนี้นะอยากลองตำไทยมากเลยพี่ฟีตำไทยไข่เค็มเมนูส้มตำที่อาจจะไม่แซ่บเวอร์แต่มีความกลมกล่อมเปรี้ยวนิดหวานหน่อยบวกกับได้ความเค็มและมันจากไข่เค็มรวมๆแล้วลงตัวมากๆครับเป็นไงฮะนั่นไงเด็กชอบตำไทยถึงไปเด็กยอมใจยอมใจเป็นไงต้องยอมเขามะละกอกรอบกำลังดีครับรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวเกี๊ยวทอดคนละชิ้นมาได้ครับเกี๊ยวที่บอกว่าข้างในมีลาบใช่ไหมเกี๊ยวลาบหมูทอดครับผมอของดีรสชาติของตัวเกี๊ยวทอดอ่ะครับมันมีความมันสไตล์เกี๊ยวทอดเลยนะแล้วถ้าสมมติว่าลาบหมูเนี่ยเขาปรุงไม่ถึงมันจะทำให้เมนูเนี้ยจืดไปทันทีลาบเขาเนี่ยเขาทำขึ้นมาโดดขึ้นมา มันก็เลยทำให้เวลากินพร้อมเกี๊ยวเนี่ยรสชาติของลาบมันยังคงอยู่อันนี้เออร์เลอร์พี่อันนี้ไม่มีลาบทำไมอ่ะเนี่ยลาบเข้ามาในปากแล้วอ่ะ กินแต่ลาบมันไม่กินเกี๊ยวเลยอ่ะอันนี้ไม่มีลาบอ่ะทุกคนลาบล้วนก็อร่อยนะลาบล้วนก็อร่อยอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นแค่เมนูบางส่วนของตำหลายแต่บอกเลยว่าเด็ดทุกอันจริงๆพี่ท็อฟฟี่นี่หลากหลายเมนูครับเพราะชื่อเขาชื่อตำหลายร้านเท้า71ใครที่ชอบทานส้มตำร้านนี้ตอบโจทย์คุณแน่ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าที่จอดรถที่สะดวกสบายแอร์เย็นและรสชาติอาหารที่อร่อยสุดยอดครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับไปกดไลค์เพจร้านเด็ดเลยด้วยนอกจากพิกัดลาแล้วเรามีกิจกรรมเพียบเลยไปร่วมเล่นเกมรับของรางวัลแล้วก็รับนี่แหละฮะวอเชอร์ส่วนลดต่างๆของร้านค้าต่างๆมากมายเลยรวมไปถึงเราไลฟ์สดทุกครั้งที่เราถ่ายทำด้วยจะได้ชิมกันสดๆตรงนี้ครับส่วนร้านนี้ครับรสชาติไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดร้านตำหลายตั้งอยู่ที่ถนนนาคคณิวาสซอย2เขตลาดพร้าวกรุงเทพร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มมีลานจอดรถหน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์0946492556ครับที่ชอบไหนสุดไม่โอ้โหถ้าอย่างนี้ชอบทุกอันนะชอบทุกอันเพราะว่าอร่อยทุกอันนะครับเพราะว่า1เวลามาสั่งอาหารอีสานมันก็ต้องสั่งหลายๆอย่างแล้วก็มากันหลายๆคนข่าวแชร์กันกินแล้วมันก็จะได้หลากหลายเมนูผมชอบตำไข่เค็มไข่เค็มเอาจริงๆผมตอนแรกผมปันใจให้อันนี้เลยแต่พอผมเจอตำไข่เค็มซึ่งเป็นเมนูโปรดผมอยู่แล้วยอมดีมากพี่ท็อฟฟี่ข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างก็ดีนุ่มต้มแบบอร่อยใช่อันนี้ดีทุกอย่างหลายคนจะไปคิดว่าเฮ้ยร้านติดแอร์จะได้หรือเปล่าเรื่องรสชาติอันนี้มาลองด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้ว่ามันยอดเยี่ยมครับผมร้านที่เป็นแบบส้มตำข้างทางข้างทางเลยเขาทำอาหารให้ภรรยาบอกเขาแล้วก็มีภรรยาหลายคนด้วยคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวต้องกลับครัวเพราะว่าลูกค้าเพียบเลยตอนนี้ทำไม่ทันอันนี้เดี๋ยวเขาเอาไปทำอะไรดีเอาไปเดี๋ยวเล่นต่ออีกครั้งหนึ่งกับร้านต่อไปประหยัดด้วยรักเมียต้องรักน้องด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องรู้ความลับเราเยอะเหมือนกันนะอ๋อรักน้องมากกว่าเมียแล้วตอนนี้มะม่วงกรอบน้ำกำลังดีมีความเปรี้ยวๆหวานๆกำลังดีมะละกอไงมะละกอไงมะละกอไงผมพูดผิดผมพูดมะม่วงไม่ตำมะม่วง